นะครับการงานดูสบายดูราบรื่นคล่องตัวเหมือนกันนะครับก็ถือว่าไม่ได้ลำบากมากมายนักนะครับมีงานแค่ไหนก็ทำไปแบบชิวๆสบายๆเลยครับไม่ต้องกังวลอะไรมากมายนะครับเรื่องของการเงินก็ต้องบอกว่ากำลังมีความคิดความมุ่งมั่นความขยันขันแข็งในการหาเงินมากทีเดียวคิดเรื่องเงินมากเลยนะครับแล้วก็จะประสบความสำเร็จด้วยจะมีข้อดีมีความโดดเด่นสำหรับนักลงทุนครับ ส่วนเรื่องของโชคลาภลาภลอยนั้นนะครับยังไม่ถือว่าดีสำหรับคนวันพุธเพราะว่ามันจะเป็นเงินที่เข้ามาจากกำลังความรู้ความสามารถของเรามากกว่าลาภลอยครับเรื่องของความรักนะครับขึ้นไพ่นางสีดาก็ต้องบอกว่าความรักนิ่งเลยความรักเงียบนิ่งสนิทสำหรับคนที่ยังโสดอยู่ครับส่วนคนที่มีคนรักมีแฟนแล้วความสัมพันธ์อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือว่าดูตึงๆกันสักหน่อยนะครับในวันนี้